คลิปจะช้ากว่านะครับคือผมวาด1วันนะครับจะแบ่งทั้งหมดเป็น4คลิปนะครับ2ถึง4คลิปนะครับบางอันถ้ายาวมากจะแบ่งเป็น5คลิปอย่างนั้นหมายความว่าจะลงคลิปวันหนึ่งคลิปหรือ2คลิปนะครับพยายามจะไม่ให้เกินนี้เพราะมันจะเยอะไปแล้วมันจะดูแบบเฮ้ยมาอีกละมาอีกละนะครับว่ามันจะลงไม่เกิน2คลิปนั่นหมายความว่า1วันที่คุณกำลังดูอยู่นะตอนนี้นะครับคุณจะเหมือนว่าคุณประหยัดเวลาในการตัดตามคลิปไป2วันนะเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นจะช้ากว่านึงแต่วันไหนที่ไม่ได้มานะครับเราสามารถค่อยๆทยอยกลับไปย้อนดูได้นะครับผมจะใส่ไว้เรื่อยๆนะคุณก็เรียนล่วงหน้าแล้วก็ไปรอดูย้อนหลังได้เรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับย้อนกลับไปย้อนดูได้นะครับทุกคลิปมีประโยชน์หมดนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ครับดูคลิปไหนหรือว่าดูตัวไหนถึงจะออกข้อสอบเยอะสุดนะผมก็บอกตรงๆเลยครับว่าจริงๆนะใครที่เคยดูทั้งหมดของคลิปนะครับมันจะมีคลิปที่ผมแนะนำในส่วนของว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าเราอ่ะจะเตรียมสอบนะครับบางคนไม่อ่านในข้อสอบนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพูดในส่วนนี้แล้วกันว่าการเราอ่านข้อสอบก็ได้ครับแต่ว่ามันแต่การอ่านข้อสอบครั้งนั้นนะครับคุณต้องสามารถตอบได้ว่าสิ่งที่คุณตอบไปอ่ะมันถูกเพราะอะไรนะครับแล้วก็มันผิดเพราะอะไรเนาะเข้าใจมั้ยฮะถ้าคุณยังตอบไม่ได้เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องไปเล่นอะไรกับมันมากนะครับเพราะว่ามันจะทำให้คุณมีปัญหาไปซะสามารถกว่าเนาะถ้าทำแบบนั้นได้เพราะอะไรครับเพราะไม่อยากทำแบบนั้นเพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยพอคุณตอบไปแล้วคุณจำแต่คำตอบไปเนี่ยครับเผื่อข้อสอบมันมีการมูฟเมนต์มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับมันก็จะทำให้คุณตอบผิดนะสมมติเขาสลับข้อหรือเขาถามอีกอย่างนึงแล้วคุณไม่เข้าใจมันจึงมันทำคุณตอบผิดทันทีเพราะสิ่งที่ผมทำคือว่าเฮ้ยอยากให้ทุกคนดูเนื้อหานะครับแล้วผมก็พยายามทำเนื้อหาให้ครบที่สุดเพราะฉะนั้นมึงบอกว่าคลิปเยอะมันดูไม่หมดหรอกก็ใช่ครับคลิปเยอะแล้วมันดูไม่หมดผมไม่ได้บอกดูนะค่อยๆฟังไปเรื่อยนะฮะเพราะจริงๆคลิปถามว่าเยอะไหมเยอะจริงนะครับแต่ว่าทุกคลิปที่ทำเนี่ยมันครบทุกเนื้อหาทุกบทที่ทำมันครบทุกเนื้อหาเนี่ยที่มีณตอนที่ทำคลิปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูและเข้าใจเนื้อหาการสอบผ่านครั้งแรกไม่ใช่เรื่องยากนะครับหลายคนเราดูคลิปตัวนี้เองไม่ได้ดูคลิปในส่วนของข้อสอบโดยซ้ำนะครับเพราะดูในเนื้อหาเราไปเจอในข้อสอบปั๊บมันตรงเนื้อหาบางข้อสอบผมก็ใส่ไว้ในส่วนของเนื้อหาอยู่แล้วคุณสามารถกลับที่ไปดูได้นะครับเนี่ยนะฮะมันก็จะไม่เห็นปากผมนะฮะผมจะเอาปากนี้สมัยครับอ่ะมาทบทวนกันหน่อยนึงนะครับขอดูชิปก่อนว่ามันตามนั้นนะครับแชร์นี่ครับการเกิดอุบัติเหตุนะครับถ้าสมมติว่าคุณมีพรบนะครับก็แจ้งบริษัทประกันคุณทราบนะครับทั้งที่บริษัทประกันคุณทราบนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่จ่ายหรือปฏิเสธการจ่ายไปก่อนเนี่ยคุณก็ไปเบิกกับกองทุนตัวแทนผู้ประสบภัยจากรถนะครับแต่ถ้าบริษัทประกันคุณรับนะครับคุณก็ต้องรีบๆส่งเอกสารนะครับให้ครบบอกไปเลยครับว่าให้ครบแล้วก็จะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน7วันโดยที่ไม่ดูนะครับว่าเป็นใครผิดคนผิดคนถูกนะครับแต่คราวนี้มันมีเบื้องต้นแล้วก็จะมีสูงสุดนะครับสูงสุดก็แน่นอนเป็นสดเป็นสิ่งที่เขาจะให้คนที่เป็นฝ่ายถูกเท่านั้นย้ำว่าคนที่เป็นฝ่ายถูกเท่านั้นนะครับถึงจะได้ในส่วนนี้นะฮะก็เมื่อมีการตัดสินนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นศาลนะครับชั้นในกระบวนกฎหมายนะต่างๆนะครับก็พอเขาสรุปมาว่าใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกนะฮะทุกคนที่เป็นฝ่ายถูกฝ่ายถูกคือใครคนที่ไม่ใช่คนขับที่เป็นฝ่ายผิดนะครับสามารถเบิกค่าเสียหายสูงสุดได้นะครับค่าเสียหายสูงสุดมี2อย่างคือถ้ามันจบแล้วมันจ่ายเลยนะครับมันก็คือส่วนของค่าเสียหายที่คุณจะสามารถได้รับสูงสุดนะครับแล้วถ้าคุณไปเบิกเบื้องต้นมาก่อนแล้วก็จะเป็นส่วนเกินจากเบื้องต้นที่คุณสามารถเบิกเพิ่มได้นะครับแต่รวมกันจะไม่เกินวงเงินในส่วนของความคุ้มครองในส่วนของตัวสูงสุดนะครับทุกคนนี้ไม่ใช่คนขับที่เป็นฝ่ายผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับฝ่ายถูกผู้โดยสารนะฮะไม่ว่าคุณจะโดยสารมาคันผิดหรือคันถูกเราถือว่าคุณเป็นคนที่ถูกเสมอนะครับแล้วก็คนที่อยู่นอกรถนี่ถูกเสมอเนาะเพราะเขาไม่รู้หน่วยนี่เนี่ยรู้กับผู้ได้รับผลกระทบตรงๆนะครับโอเค
อ่ะดูค่าเสียหายเบื้องต้นคุยไปแล้วนะครับก็คือ30,000 บาทในส่วนค่ารักษาแล้วก็กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพที่ยังถาวรนะก็สามารถได้อยู่ที่35,000 บาทนะครับแล้วก็ถ้ามีการทั้งรักษานะครับมีการเสียชีวิตสูญเสียวะหรือทุพพลภาพที่ยังถาวรเนี่ยนะครับสามารถรับได้ที่รวมกันนะครับสูงสุดในกรณีเบื้องต้นที่65,000 บาทนะครับคนขับที่เป็นฝ่ายผิดจะได้แค่เบื้องต้นเสมอเนาะครับอันนี้คือทบทวนนะครับบริษัทต้องจ่ายภายในกี่วันให้เอกสารครบนะครับทุกอย่างโอเคนะครับไปเลยครับ7 วันนะฮะค่ารักษาพยาบาลเบิกได้สูงสุดเท่าไหร่ก็ตามจริงนะครับไม่เกิน 30,000 ถ้าเกิน 30,000 ก็จ่ายแค่ 30,000 นะครับแต่ถ้าต่ำกว่า 30,000 ก็ตามนั้นนะแล้วก็ค่าปลงศพนะครับหรือว่ากรณีทุพพลภาพที่เชิงถาวรแล้วก็สูญเสียอวัยวะตัวนี้ 30,000 บาทนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับถ้ามีค่ารักษาไม่เกิน 30,000 ก็จ่ายตามนั้นแทนที่10,000ก็จ่าย 10,000 นะครับเกิดอุบัติเหตุมีค่ารักษา 20,000 ก็ไม่เกิน 30,000 ก็จ่าย 30,000 นะสำหรับเบื้องต้นนะครับแล้วก็เสียชีวิตด้วยก็บวกค่าเสียชีวิตไป 35,000 บาทนะครับตอนนี้ก็รวมกันเป็น 55,000 นะฮะแต่สูงสุดในเบื้องต้นได้อยู่ที่ 30,000 นะไอ้ 65,000 บาทนะครับเดี๋ยวฝึกงานค่าเสียหายเบื้องต้นนี่นะครับขออนุญาตข้ามนะฮะแนะนำว่าเดี๋ยวค่อยๆไปทยอยดูนะครับในส่วนของค่าเสียหายเบื้องต้นนะผมกำลังตัดตัวคลิปนะครับแล้วก็ทำเป็นพาร์ทให้อยู่นะครับก็ขออนุญาตข้ามตรงนี้ไปแล้วครับนะครับค่าเสียหายเบื้องต้นก็จะมีค่าอะไรครับค่ารักษาพยาบาล 30,000 แล้วก็ตัวนี้ 35,000 บาทนะครับกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพชีวิตถาวรนะครับครับนะฮะเพราะว่าเยอะนะครับมันเยอะแล้วมีการเฉลยไปแล้วเดี๋ยวบางคนก็เคยฟังจะฟังคำสอนนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับส่วนบางโจทย์จริงๆอยู่ในคลิปเก่าก็มีนะครับสามารถย้อนกลับไปคลิปเก่าก็ได้จริงๆสไลด์ตัวนี้ก็เป็นตัวเก่านะฮะแต่เรามาพูดใหม่บ้างนะครับขยายตัวใหม่บ้างนะครับอ่ะมาดูค่าเฉลี่ยสูงสุดนะครับจะจ่ายเมื่อคุณฝ่ายถูกครับแล้วใครบ้างที่เป็นฝ่ายถูกก็ผู้โดยสารนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นโดยสารฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูกนะฮะคนขับที่ไม่ใช่คนขับที่เป็นฝ่ายผิดผู้โดยสารในรถคันฝ่ายถูกนะครับคนขับที่เป็นฝ่ายถูกตัวนี้ต้องการจะบอกเป็นฝ่ายถูกคือต้องมีการตัดสินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันของทุกฝ่ายว่าเฮ้ยมันยอมรับได้นะครับก็อาจจะเป็นในชั้นสอบสวนหรือตัดสินในชั้นศาลถ้าอีกฝ่ายนึงรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวพรบในส่วนของสูงสุดเลยจะจ่ายช้านิดนึงครับต่อต้องดูว่าใครผิดใครถูกก่อนเนาะนะฮะโอเคค่าใช้จ่ายสูงสุดสำหรับบุคคลภายนอกรถนะครับก็อย่าลืมจ่ายนะครับแล้วก็ถ้ามีการเสียชีวิตปั๊บทายาทของคนที่ผมกล่าวมาว่าจะเป็นคนในรถคนนอกรถนะครับหรือว่าคนขับที่เป็นฝ่ายถูกเนี่ยครับทายาทก็จะได้ค่าใช้จ่ายตัวนี้ไปนะครับนะครับคนขับที่เป็นฝ่ายผิดนะครับแล้วก็คนขับที่เป็นพาคนขับและคนในรถที่เป็นฝ่ายถูกนะครับก็จะได้สูงสุดเสมอนะครับทบทวนตัวนี้นิดนึงนะครับมีการพูดไปแล้วนะครับบุคคลใดบ้างที่ได้รับค่าเสียหายสูงสุดนะครับก็ผู้โดยสารไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกนะครับคนนอกรถแล้วก็คนขับที่เป็นฝ่ายถูกจริงๆคนขับที่เป็นฝ่ายถูกสุดท้ายจะไม่มีเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าอาจจะมีคันเดียวที่ทำให้รถเกิดเหตุนะครับหรือทั้ง2 คันเราตีความว่าเป็นประมาทร่วมค่าเสียหายสูงสุดต้องดูผลวิสูจน์ถูกผิดหรือไม่นะครับในตัวสูงสุดเนี่ยต้องดูผลวิสูจน์ถูกผิดนะครับถ้ายังไม่มีผลวิสูจน์ถูกผิดเนี่ยก็จะยังไม่สามารถที่จะจ่ายในส่วนของความคุ้มครองสูงสุดได้นี่นะครับต่อมาฮะคนนอกรถและผู้โดยสารฝ่ายผิดจะได้ค่าเสียหายสูงสุดเมื่อฝ่ายผิดมีพรบจำได้ครับค่าเสียหายสูงสุดนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายถูกอย่างไรก็ตามถ้าฝ่ายผิดนะครับย้ำอีกครั้งว่าถ้าฝ่ายผิดรถคันนี้เป็นฝ่ายผิดของคุณเนี่ยนะครับไม่ย้ำมานะฮะไม่ได้มีพรบนะครับคุณจะได้แค่เบื้องต้นเท่านั้นนะจะไม่ได้สูงสุดนะครับประมาณนั้นนะฮะโอเคเนี่ยนะผมอยากให้มันปรับเสียงได้มันเพิ่มเสียงไม่ได้หรอไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวข้างหน้าหมอทำใหม่มีหน้าก่อนนะครับผมว่าถ้าไม่ปากไม่ใกล้ไมค์เนี่ยมันจะไม่ได้ยินนะครับไม่ใช่รับสัญญาณเป็นยังไงนะครับขออนุญาตไม่โชว์ปากก่อนแล้วกันเนาะ
ผู้ขับขี่และผู้โดยสารฝ่ายถูกนะครับได้เสียค่าได้จ่ายค่าเสียหายสูงสุดเมื่อ 20,000 บาทเบิกบริษัทได้ยังไงครับก็รถฝ่ายผิดมีพรบหรือรถฝ่ายถูกมีพรบคือสามารถเบิกสูงสุดได้นะครับก็รถฝ่ายผิดต้องมีพรบเท่านั้นนะครับ